วข้อไหนเอ่ยคุณมอร์นิ่งข้ออะไรคะข้อไหนข้อ A เหรอ Good morning ทักทาย Good morning สวัสดีตอนเช้าข้อ G Good morning ข้อ G นะคะ Good morning ถ้าทักทาย Good morning เราก็ต้อง Good morning ต่อไป What's the matter with you ข้อไหนเอ่ยWhat's the matter with you? คุณเป็นอะไรข้อ D I have a headache ข้อดีค่ะ I have a headache ไป What is it? มันคืออะไรมันคืออะไรตอบว่าไงคะมันคืออะไรข้อ B is a book เดี๋ยวขอโทษนะคะเดี๋ยวครูขอดูว่าแคทเข้าตรงไหนตัวสอนไม่ออกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มสีให้นิดนึงเพราะว่าสีไม่ออกเลยต่อไปข้ออะไรล่ะคะข้อ number 3 what is it ข้อ BNumber four, what are you? คุณเป็นอะไรนักเรียนตอบว่าไงคะ A, I am a student. ข้อ A. Number five, how old are you? คุณอายุเท่าไรข้ออะไรข้อ5ข้อ4 How are you? Number six, เป็นยังไงบ้างข้อ F.ตัวได้ทันนะต่อไป number 7 What subject do you like วิชาอะไรที่คุณชอบตอบข้อไหนเอ่ย E What is your name What is your name ข้ออะไรเอ่ย I amน้อยข้อ I Are you a student? คุณเป็นนักเรียนใช่หรือไม่ตอบข้อ K Yes I am Am I a teacher? คุณเป็นครูใช่ไหม
Yes or no? No. อ้าวรวม10คะแนนอ้าวรวมเลยแล้วตรวจผิดถูกเดี๋ยวครูจะเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะอ้าวนักเรียนเวลาหมดพอดีในเรื่องของทฤษฎีใหม่ให้นักเรียนไปเรียนอีกครั้งหนึ่งที่ครูนันทรัตน์นะคะคงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะรวมคะแนนและส่งสมุดคุณครูด้วย